วัสดีค่ะวันนี้แอมกลับมากับคลิปแต่งหน้าอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปที่อยากแต่งแล้วก็หาทำนะคะเพราะว่าแอมไปเห็นภาพนี้นะคะใน Twitter แล้วก็เป็นไวรัลมากๆนะคะนั่นก็คือวานิลาเมคอัพนั่นเองนะคะก็มีความเป็นโทนนูโตรจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลชมพูก็ไม่ชมพูส้มก็ไม่ส้มนะคะก็จะเป็นโทนกลางๆที่ทุกสีผิวสามารถแต่งได้เนาะพอเห็นรูปเรฟก็รู้สึกแบบคันไม้คันมืออยากแต่งหน้ามากนะคะก็ไปคุยเครื่องสำอางของตัวเองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นลุคแบบนี้นะคะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าแต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเริ่มแรกก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะอันนี้เป็นของ Olens Ending Brow แล้วก็ที่เห็นนั่งเงาขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันลงสกินแคร์แล้วก็ลงกันแดดของ Moleculogy ทุกคนคือแบบว่ามันเหมาะสำหรับคนผิวแห้งมากๆเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทดลองใช้อยู่นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะลงไพรเมอร์นะคะลงของ For You Too อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่มันมีความแบบเป็นวิ้งวิ้งนะเราก็จะใช้กับแปรงนะคะคือดูจากเรฟแล้วเนี่ยผิวเขาจะมีความฉ่ำมากใต้ตาที่ดำอันนี้นะคะไม่ได้โดนต่อยมานะคะภูมิแพ้กำลังขึ้นหนักมากก็เป็นช่วงแบบหน้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยบ่อยมากเลยชาวภูมิแพ้น่าจะเข้าใจกันดีหน้าเงามากตอนนี้นะคะต่อไปนะคะมันก็เลือกรองพื้นที่มีความฉ่ำแล้วก็เป็นผิวที่สวยมากๆมาอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือตัวนี้ของHuxley อันนี้เหมือนไม่ค่อยแมสแล้วก็คนไทยไม่ค่อยรู้จักอะแต่ลองพรีออเดอร์มาแล้วแบบผิวมันสวยมากทุกคนแพ็กเกจจิ้งเขานะคะมันก็จะเป็นแบบแท่งแก้วขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ปาดไว้ที่หลังมือนั้นจะป้ายให้ตรงแถวๆนี้ผิวโกลดูโกลคือเหมือนโกลมาจากภายในไม่ได้มีวิงไม่ได้มีอะไรอยู่ในรองพื้นเลยนะคะโกลแต่ไม่มันเลยคือบนผิวไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันเหนอะมันหรืออะไรเลยให้ดูสองข้างนะคะดูมันเป็นผิวมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีความปกปิดได้แค่นิดเดียวนะคะแต่ให้ความเป็นผิวที่ธรรมชาติแล้วก็เงาแบบธรรมชาติมากๆตัวนี้จะเป็นรองพื้นหนึ่งตัวที่เวลาที่ต้องการงานผิวสวยๆแบบคนมองใกล้ๆนะคะมันจะใช้ตัวนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ความปกปิดนะคะรองพื้นตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เลยจริงๆนี่คอกับหน้าสีมันได้ต่างกันมากนะทุกคนแต่ว่าไฟมันเข้าหน้าเต็มๆเนี่ยขอลงคอหน่อยโอเคถึงขั้นตอนการปิดใต้ตาที่ต้องการจะปิดมากๆแล้วตอนนี้นะคะอันนี้ใช้ของ The Sam นะคะเป็นตัวที่เป็นคอร์เรคเตอร์สีออกอมส้มๆทุกวันนี้ใช้ตลอดเลยเพราะว่าใต้ตาเราต้องการมากหายไปแล้วแล้วดูข้างนี้แล้วดูข้างนี้ต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะใช้ของลูน่าอันนี้ก็เป็นลูกรักคนใหม่ที่แบบมีความปกปิดดีมากแล้วก็เนื้อไม่หนาเลยแล้วก็ไม่แห้งเลยคือเป็นเนื้อดีมากเข้าใจแล้วว่าทำไมมันดังมากๆนะคะใช้ตามน้องสาซากุระหรือซิลฟิลก็เข้าใจแล้วว่าทำไมนางใช้อยู่ยี่ห้อเดียวปิดใต้ตาด้วยตรงนี้นะคะอีกนิดนึงที่ยังกลบไม่หมดต่อไปนะคะให้ทุกคนดูว่าแอมมีเส้นใต้ตาตรงเนี้ยเส้นแบบว่ามีความลึกมากๆนะคะก็จะใช้คอตตอนบัดนะมาเกลี่ยพวกคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้ออกไปก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นระหว่างวันมันจะตกกล้องแล้วมันจะเห็นชัดมากพอเห็นชัดมันก็จะเห็นถึงความเป็นริ้วรอยแล้วก็เห็นถึงความแก่ของเรานะคะคลิปที่แล้วที่แอมลงแต่งหน้าบนรถไปก็คือเป็นวันเกิดในวัยเลขเบิ้ลก็คือ33ค่ะโอเคแอมจะทำให้มันเป็นใต้ตาดำแบบนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงดอลลี่อายอยู่ดีนะคะต่อไปลงแป้งกันนะคะแป้งเนี่ยแอมจะใช้จากพาเลตของ Judy Doll อันนี้ใช้แป้งสีเหลืองๆนี้ในการกลบตรงใต้ตาเพราะว่าไอ้ตรงใต้ตาของแอมมันจะมีความม่วงเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีเหลืองในการช่วยกลบอะค่ะมันจะกลบความเป็นสีม่วงไปได้นี่เห็นปะ
ต่อไปเชดดิ้งนะคะก็ลงตลับเดิมเลยนะคะลงสีเข้มก่อนตรงแถวๆปลีกจมูกปลีกจมูกแล้วก็ตรงปลายจมูกด้วยให้มันมีความแบบเหมือนจมูกลันๆดื้อไม่ต้องมีหยดน้ำนะคะมันจะได้ดูแบบหน้าเด็กลงแล้วก็ข้างบนนี้ด้วยนิดหน่อยตามพี่สาวจีนสีน้ำตาลอ่อนๆที่ก็ไม่ได้อ่อนมากนะคะเกลี่ยตรงนี้ให้มันเชื่อมกันเบาๆจมูกสวยแล้วนะคะก็จะลงกรอบหน้าแตะสองสีเลยค่ะสีมันค่อนข้างที่จะเป็นเงาที่ธรรมชาติมากตอนนี้ก็เลยติดใช้พาเลตอันนี้ทุกวันเลยแบบอันอื่นๆคือแทบจะไม่ได้หยิบมาเลยช่องนี้นะคะมันจะมีความเป็นวิ้งแบบวิ้งตาแตกมากแล้วก็เป็นวิ้งที่ละเอียดมากๆนะคะจะลงตรงปลายจมูกเป็นไงซิลิโคนจะทะลุอุ้ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนิดหน่อยต่อไปเขียนคิ้วนะคะก็จะลงของน้องฉัตรนะคะเบอร์น่าจะเป็นซอฟต์บราวน์นะลงสีเข้มที่หางคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ลงช่องสีอ่อนนะคะที่หัวคิ้วสีเขาแน่นมากของน้องฉัตรทำดีทุกอย่างเลยนะคะต่อไปปัดคิ้วด้วยคิสมีนะคะอันนี้คือเพิ่งไปหาชื่อสีมาว่าเขาชื่อสีว่า Natural Brow มัน Natural ยังไงอ่ะมันเป็น Brow ที่อ่อนมากเลยทุกคนเนี่ยดูดิมันเข้ากับสีผมมากเลยนะคะแต่แปลกอย่างนึงตรงที่ว่าตอนที่ทำผมเข้มนะคะแล้วก็เขียนคิ้วสีเข้มแล้วก็ลงสีเนี้ยคิ้วมันก็ดูไม่ได้อ่อนขนาดนั้นแล้วมันก็นัวละมุนธรรมชาติมากๆเลยสีนี้แนะนำเลยต่อไปเราแต่งตากันนะคะสีหลักที่จะใช้บนหน้าวันนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้นะคะเป็นปัดแก้ม Oh My Blush นะคะเบอร์12มันจะมีความแบบนุ่นๆตุ่นๆอมส้มจะส้มก็ไม่ส้มน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลชมพูก็ไม่ชมพูนะคะนี่แหละ Neutral ของแท้ก็จะใช้อันนี้นะคะปัดทั่วๆเปลือกตาเลยแปะตาล่างด้วยนะคะให้มันเชื่อมกันต่อไปจะลงสีน้ำตาลนะคะจากพาเลตอันนี้นะคะของ S ปัวไม่แน่ใจยังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่สีมันแบบไอ้นี่มากแล้วก็แพ็กเกจแบบเวอร์มากอันนี้คือวินเทจเลสมันน่ารักมากเลยอะแล้วก็จะลงสีน้ำตาลอันนี้นะคะน้ำตาลอันนี้ผสมกับชมพูตุ่นๆอันนี้สีมันกำลังแบบเข้ากันกับการแต่งตาของเราวันนี้เลยเอ๊ะใครจุดพูเขาจุดพูทำไมตอนฝนตกมันจะลงตรงหางตานะคะแล้วก็คัดเบ้าให้มันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าจากเลฟเนี่ยคือเขาก็น่าจะมีมิตินิดหน่อยแล้วก็จะแตะสีน้ำตาลลงตรงหัวตาด้วยหางตาล่างด้วยต่อไปมาทำดอลลี่อายกันนะคะอันนี้เป็นของ Can Make เบอร์1เลยก็จะใช้แปรงเล็กๆใช้แปรงของเขาแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่ไปอะลงตรงสีอ่อนอันนี้นะคะคือแบบมีเส้นตรงนี้เพราะฉะนั้นอะดอลลี่อายต้องอยู่ข้างบนเส้นนี้ไม่ให้มันลงมาตกล่องเส้นใต้ตาของเรานะคะแต่ว่าเห็นปะไอ้ตรงที่เราเกลี่ยรองพื้นออกอ่ะมันกลายเป็นเส้นดอลลี่อายให้เราอย่างธรรมชาติไปเลยแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะคะเขียนตรงนี้ข้างนี้มีข้างนี้ไม่มีโอเคไปทำอีกข้างนึงมาแล้วนะคะคือจริงๆในเล็บอ่ะเขาไม่ได้มีดอลลี่อายนะแต่ว่าหน้าเราอ่ะจำเป็นต้องมีดอลลี่อายเพื่อให้ตามันกว้างขึ้นนะคะหน้าจะได้ดูเด็กลงต่อไปนะคะที่เห็นในเรฟที่แบบเห็นเด่นชัดมากเลยก็คือหัวตาสีทองซึ่งแอมก็จะใช้อันนี้ค่ะ
ของ Catrice ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังมีอยู่ไหมแล้วก็ Catrice เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมเหมือนเคยเห็นที่ Biltium หรือไม่ก็ If and Boy อะไรแบบนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในวัดสันเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่ไหมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไว้ทาหัวตาทุกครั้งที่มีการแต่งตาเยอะๆมันวาร์ปสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นทองที่แบบวีมากนี่ไงล่ะแล้วก็เดี๋ยวลงมาที่ตรง Dolly Eye นิดหน่อยด้วยนะคะ Dolly Eye มันจะได้ดูไม่โดดจากเมคอัพเกินในเล็บเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เขียนอายไลเนอร์นะคะแต่ว่ามันจะขอเขียนแบบอินเนอร์ไลเนอร์นิดหน่อยนะคะนี่ใช้ของน้องชัดเหมือนเดิมข้างในเขียนสีดำนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจริงๆเป็นที่เขียนคิ้วแต่ว่ามันก็ติดทนเหมือนกันสีน้ำตาลนะจะมาเขียนแบบให้มันมีความสูงขึ้นนิดเดียวค่ะให้ดูเหมือนเขาเบลนกันแล้วก็จะไม่ลากห่างอะไรใดๆออกไปทั้งสิ้นนะข้างที่มีกับข้างที่ไม่มีต่างกันเยอะอยู่นะโอเคอันนี้ไปดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็จับช่อขนตามาแล้วนะคะก็ใครอยากรู้วิธีการทำนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของแอมได้นะคือตอนนี้ถ้าเกิดเอามาสอนอีกมันคลิปมันจะยาวมากๆเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้แบบเป็นเมคอัพแบบคลีนๆนะคะแล้วก็ต่อไปจะมาปัดแก้มกันนะคะใช้ตัวเดิมเลยปัดแบบกลางแก้มเลยออกไปนะคะแล้วก็สีค่อนข้างชัดพอสมควรประมาณนี้คือเขาจะไม่ได้ปัดเข้ามาถึงหน้าแก้มนะตรงนี้นิดหน่อยต่อไปมาทาลิปกันนะคะก็เดี๋ยวจะซับพวกลิปมันออกก่อนแล้วก็ป่านตัวนี้เนี่ยมันมีความแบบม่วงแล้วก็แดงบางๆนะคะมันก็จะลงพื้นปากด้วยลิปโจลี่ยูนะคะอันนี้เป็นแบบแมตต์แล้วก็เป็นสีอมเหลืองๆคือมันอะสีเหลืองเนี่ยมันจะกลบสีม่วงได้ดีมากๆนะคะก็จะลงไปก่อนเลยในเกลียแล้วก็ลิปวันนี้ที่แอมคิดว่ามันเหมาะกับโทนการแต่งหน้าทั้งหมดนี้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงเรฟมากแต่ว่าแอมคิดว่ามันเหมาะกับโทนการแต่งหน้าวันนี้ก็คืออันนี้ Hera สีของน้องเจนนี่นะคะ462คือจริงๆเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือของเราเป็นแบบแพ็กเกจเก่านะคะก็จะลงไปทั่วปากเลยก็เกลี่ยขอบปากนิดหน่อยนะคะปุ้ยมันเข้ากันมากเลยอ่ะสีมันตรงกับแก้มเลยอ่ะสุดท้ายนะคะดูจากเกรฟเนี่ยตรงหน้าแก้มเขาจะมีความแบบเป็นเงาๆนิดหน่อยนะคือจริงๆตอนนี้มันในกล้องมันดูเงาแต่ว่าตัวจริงมันมีความแมตต์เบาๆนะคะมันก็จะลง Hourglass ตัวนี้ให้มันมีความเงาตรงหน้าแก้มมากขึ้นนะคะลงแค่ตรงเนี่ยช่วงหน้าแก้มมันก็จะช่วยเกลี่ยให้ตรงนี้นะคะมีความนวลเนียนมากขึ้นแล้วก็มีความเงาที่สวยอ่ะปิดจบเมคอัพวันนี้ด้วยชาร์ลอตต์เทเบอรี่นะคะมันจะน่าจะมีความเงาขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยแล้วน้องคนนี้นะคะก็จะช่วยให้เมคอัพอยู่ทนขึ้นมากๆเมคอัพวันนี้เรียบร้อยค่ะโอเคเมคอัพวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนดูแล้วก็จะแต่งตามกันได้ไม่ยากนะคะใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะวันนี้แอมไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย